สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานะครับซึ่งเราได้เคยพูดคุยในคลิปก่อนๆ กันไปแล้วนะครับว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เป็นผู้ยากจนหรือผู้ด้อยโอกาสได้นะครับทีนี้เนี่ยมีเงื่อนไขอยู่3เงื่อนไขนะครับสำหรับนักศึกษาที่จะขอรับทุนเนี่ยนะครับ1ก็คือจะต้องเป็นผู้ที่ยากจนและก็ด้อยโอกาสนะครับส่วนการที่ว่าจะยากจนหรือด้อยโอกาสอย่างไรเนี่ยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆจะเป็นผู้พิจารณานะครับเงื่อนไขที่2ก็คือจะต้องเป็นการศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่านะครับก็คือเด็กที่จบการศึกษามปลายก็คือม.6ไปแล้วนะครับเรียนต่อในระดับที่สูงกว่าแต่ว่าจะต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีนั่นเองนะครับส่วนเงื่อนไขที่3เนี่ยนะครับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสนะครับที่มีสิทธิ์จะได้รับทุนการศึกษาจากท้องถิ่นเนี่ยต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐนะครับนี่ก็คือใน3เงื่อนไขนะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับเงื่อนไขที่1ก็คือยากจนและด้อยโอกาสเงื่อนไขที่2จะต้องศึกษาในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายแต่ไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีและเงื่อนไขที่3ก็คือต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐนั่นเองนะครับ